สวัสดีครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการ P2P ซื้อนะครับก็คือเติมเข้า Binance นะฮะการฝากเงินแบบระบบ P2P ของ Binance นะครับเติมเงินบาทเข้า Binance โดยการ P2P เป็นดอลลาร์เทเทอร์ครับผมก็อันดับแรกเลยนะครับเราต้องเปลี่ยนจาก Binance Lite มาเป็น Binance Pro ก่อนนะครับเพราะว่าหลายๆคนมีปัญหาบอกดูตามคลิปแล้วรูปร่างหน้าตาแอปมันไม่เหมือนกันใช่ครับคือ Binance อ่ะมันมี2เวอร์ชั่น Binance Lite กับ Binance Proของเพื่อนๆที่ยังเป็นหน้าต่างแบบนี้นะครับมันอันนี้คือ Binance Lite ครับผมก็ต้องเปลี่ยนเป็น Binance Pro เนาะกดไปที่รูปคนด้านบนซ้ายมือคนเนี่ยด้านบนซ้ายมือหลังจากนั้นนะครับให้มองหาคำว่า Binance Pro แล้วกดไปที่ปุ่มสีขาวเนี่ยให้มันเป็นสีเหลืองปุ่มสีขาวเนี่ยให้เป็นสีเหลืองซะจบหลังจากนั้นนะฮะมันจะเป็นหน้าตาเหมือนผมละก็จะเป็น Binance Pro ซึ่งมันจะละเอียดกว่ามฟังก์ชันมันจะเยอะกว่ามันจะละเอียดกว่าอันนี้คือ Binance Pro ละทีนี้พอเปลี่ยนเป็น Binance Pro เสร็จก็ทำการ P2P เติมเข้าครับผมใครที่ยังไม่ได้ผูกแบงก์ก็ไปดูคลิปที่แล้วนะฮะสำหรับการ P2P เติมเข้านะครับเราก็ต้องเตรียมเงินบาทไว้ในบัญชีธนาคารให้พร้อมให้เรียบร้อยหลังจากนั้นนะครับเราก็ทำการเข้าแอป Binance นะครับถ้าใครยังไม่สมัครก็กดที่ลิงก์สมัครใต้คลิปได้เลยครับหลังจากนั้นนะครับทำการเข้าแอป Binance เนาะแล้วก็เปลี่ยนจาก Binance Lite มาเป็น Binance Pro ปุ๊บก็ให้กดไปที่คำว่า P2P ครับผมมองหาคำว่า P2P P2P กดเข้าไปอันเนี้ยเราจะเติมเข้าก็มันจะมีสกุลเงินให้เลือกว่าจะเอาเป็นเหรียญอะไรจะเติมเข้ามาเป็นเหรียญอะไรเอาบาทเติมมาเป็นเหรียญอะไรอันนี้ก็คือผมจะฝากบาทเข้ามาซื้อก็คือ buy ก็คือซื้อเป็นดอลลาร์เทเทอร์แล้วก็ผมจะเติมเข้ามา 7,000 กว่าบาท 7,400 กว่าบาทผมก็เลือกตรง amount ก็ใส่ไป 7,400 กว่าบาทมันจะช่วยหาร้านค้า 7,400 กว่าบาทกดคอนเฟิร์มนี่เนาะไอ้ตรง amount เนี่ยใส่ไป 7,400 กว่าบาทสถานะเป็น buyสกุลเงินที่ต้องการฝากเข้ามาเป็นบาทแล้วกลายเป็นดอลลาร์เทเทอร์ก็ USDT แล้วทีนี้พอกดไป 7,400 กว่าบาทมันก็จะเลือกหาร้านค้าให้เราซึ่งไอ้ร้านค้าพวกนี้เนี่ยร้านค้าพวกนี้มันก็จะมีบอกลิมิตก็คือยอดเงินที่เราพิมพ์ในอะเมาท์เมื่อกี้เนี่ย 7,400 ร้านเนี้ยมันก็จะมียอดเงินเท่านี้พอเพียงพอให้เราซื้อขายได้แล้วก็payment ตรงนี้เราจะเลือกเป็นแบงค์ทรานสเฟอร์ผ่านบัญชีธนาคารกดคอนเฟิร์มแล้วดูยังไงอันนี้คือร้านค้า1ร้านค้าอันนี้คือลิมิตคือปริมาณที่เขาสามารถซื้อขายกับเราได้ที่เขามีขายซื้อขายให้เราเนาะเงินบาทที่เขามีซื้อขายให้เราไอ้ยอดเงินตรงนี้เนี่ยแล้วตรงนี้คืออะไรคือเรท 33.84 เนี่ยคือเราจะซื้อเขาอะเขาจะขายให้เราอะ1ดอลลาร์เทเทอร์อะ1ตัวนะดอลลาร์เทเทอร์1ตัว USDT เนี่ย1ตัวเราต้องเอาเงินไปเขา 33.84 บาทก็คือตัวละ 33.84 ต่อตัวนะแล้วก็ความสำเร็จของร้านเนี้ยเป็นยังไงบ้างก็ 100% เนาะแล้วร้านเนี้ยซื้อขายมาแล้วกี่ครั้ง 2,938 ครั้งนี่เนาะเปอร์เซ็นต์ความสำเร็จก็ถือว่าน่าไว้ใจได้โอเคผมก็จะเอาร้านนี้ใช่ไหมผมก็กดที่ปุ่มสีเขียวตรงนี้คำว่า buy กดเข้าไปเสร็จแล้วทีนี้มันก็จะมาเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะเพราะว่าผมซื้อเสร็จแล้วแต่แคปไว้อยู่ buy เจอแล้วโอเคครับหลังจากนั้นนะพอกดปุ่ม buy เสร็จมันจะเด้งมาหน้านี้มันก็จะมีบอกว่าเขาจะขายให้เราดอลลาร์เทเทอร์ตัวละ 33.84 บาทแล้วก็ร้านเนี้ยเขามีเงินสำหรับขายให้เราอ่ะ 5,000 ถึง 90,000 บาทคือไม่ต้องกลัวเขามีขายเราเต็มที่ตรงนี้เราก็เลือกเป็น buy fiat เนาะหลังจากนั้นอ่ะเราก็ใส่จำนวนไปแต่อย่าไปกด all นะถ้ากด all นี่คือมันเป็นยอดเงินตรงนี้เราซื้อไม่ไหวก็ให้ใส่จำนวนเงินเข้าไปก็คือผมจะซื้อเขา7,449บาทก็ใส่จำนวนเงินเข้าไปแล้วหลังจากนั้นอ่ะพอใส่จำนวนเงินเข้าไปเสร็จกด buy ปุ่มสีเขียวเนี่ยกดเข้าไปมันก็จะเด้งมาหน้านี้บอกอะไรบ้าง
หน้านี้มันก็จะมีเวลา15นาทีแล้วก็อันนี้จะเป็นชื่อร้านค้าที่เราจะซื้อต่อจากเขาตรงนี้เป็นแชทที่เราสามารถคุยกับร้านค้าได้แล้วก็จำนวนเงินที่ต้องโอนให้เขา 7,000 กว่าบาทก็ทำการทักไปคุยกับร้านค้าก่อนก็ได้หรือกดไปที่ปุ่มเหลืองด้านล่างเลยก็ได้ไอ้ปุ่มเหลือง Make Payment เนี่ยแต่ผมไปทักไปคุยกับร้านค้าก่อนเนาะเขาก็จะบอกรายละเอียดมาอะไรต่างเราก็กดที่กากบาทตรงนี้ได้กดแบ็คได้เสร็จแล้วทีนี้เราก็กดพอคุยกับร้านค้าเสร็จปุ๊บเราก็มากดที่ปุ่มสีเหลืองไอ้คำว่า make payment เนี่ยเพื่อเอาเลขบัญชีธนาคารพอกดที่ปุ่มเหลืองเสร็จปุ๊บมันก็จะเด้งมาหน้านี้ครับมันก็จะบอกเลยว่าเราต้องโอนเงินไปให้เขาอะเท่าไหร่ 7,000 เท่าไหร่แล้วก็เขาอะชื่ออะไรแล้วก็แบงค์แอคเคาท์อะไรธนาคารอะไรกสิกรแบงค์อันนี้มันก็ดูออกว่ากสิกรแบงค์อันนี้เลขบัญชีธนาคารส่วนอันนี้เป็นชื่อผู้รับพอหลังจากที่กดปุ่มสีเหลืองเนี่ยไอ้ปุ่ม payment เนี่ยมันก็จะพามาหน้านี้จำนวนเงินที่ต้องโอนให้เขาเลขบัญชีธนาคารชื่อของเขาประมาณนั้นเราก็ทำการโอนให้เรียบร้อยครับโอนให้เรียบร้อยพอโอนเรียบร้อยเสร็จปุ๊บพอเราโอนเงินเรียบร้อยโอนเงินให้เขาเสร็จปุ๊บตามเนี้ยตามยอดเงินตามเลขบัญชีเนี้ยก็ทำการกดที่ปุ่มเหลืองครับผมปุ่มเหลืองกดที่ปุ่มเหลืองได้เลยพอโอนไปเสร็จแล้วแล้วทีนี้มันก็จะพามาหน้านี้เนาะเราก็แชทกับร้านค้าได้ส่งสลิปให้เขาได้แล้วก็ให้กดที่ปุ่ม APP เนี่ยครับปุ่มเนี้ยปุ่มข้างล่างเนี่ยครับ APP เนี่ยกดเข้าไปกดที่ปุ่ม APP เสร็จปุ๊บ เราก็ทักแชทไปคุยกับเขาก็ได้ทักแชทไปคุยกับเขาแล้วก็ทำการส่งสลิปให้เขาเนาะกดที่ปุ่มตรงนี้เนี่ยเพื่อส่งสลิปแล้วก็ส่งสลิปการโอนเงินให้เขาเสร็จแล้วก็กดที่ปุ่มไอ้ APP เนี่ยมันไม่เป็นสีเหลืองว่ะแต่ผมทักแชทไปคุยกับเขาอะแล้วผมก็ส่งสลิปให้เขาเสร็จแล้วผมก็มากดไอ้ปุ่ม APP เนี่ยแล้วก็เรียบร้อยร้านค้าเขาโอนเหรียญมาให้ทักแชทคุยกับเขาส่งสลิปให้เขากดที่ปุ่ม APP ปุ๊บที่ผมจำได้แล้วก็เขาก็โอนเหรียญเข้ามาให้เราเป็นดอลลาร์เทเทอร์เสร็จแล้วทีเนี้ยบางคนบอกตกใจเงินไม่เข้าบางคนบอกว่าเฮ้ยเงินไม่เข้าไม่ใช่นะครับมันมี2กระเป๋านะกระเป๋าหลายคนมีปัญหามากเลยมันขึ้นสีเขียวอย่างนั้นน่ะแสดงว่าเงินมันเข้าแล้วถ้าดูอ่ะให้ไปดูที่กระเป๋าฟันดิ้งนะไม่ใช่ไปดูที่โอเวอร์วิวนะคือไอ้โอเวอร์วิวเนี่ยมันคือรวมส่วนสปอตเนี่ยคือกระเป๋าสปอตส่วนที่เรา P2P ซื้อเข้ามาเมื่อกี้มันจะมาอยู่ในฟันดิ้งครับผมมาอยู่ในฟันดิ้งนะคือเรา P2P เติมเงินเข้ามาใช่ไหมมันจะไปอยู่ในฟันดิ้งเนี่ยมันจะไม่ไปอยู่ในสปอตนะเรากดไปที่ฟันดิ้งเงินมันจะมาอยู่นี่ครับบางคนบอก P2P เข้ามาแล้วเติมเข้ามาแล้วไปคลิกดูในสปอตคือถ้าไปคลิกดูในสปอตอะเงินมันไม่มีแล้วเงินมันไม่เข้าครับเงินไม่เข้าเพราะว่าเรา P2P อะระบบเงินมันจะถ้า P2P อะเงินมันจะมาอยู่ในฟันดิ้งมันจะมาอยู่ในฟันดิ้งนี่เงินอยู่นี้เราต้องถ้าเราจะย้ายไปสปอตอะเราต้องไปกดปุ่มทรานสเฟอร์เดี๋ยวผมทำให้ดูในคลิปหน้าวิธีย้ายเงินโดยการใช้ปุ่มทรานสเฟอร์เนี่ยย้ายจากฟันดิ้งมาสปอตเพราะหลายคนอะมีปัญหาทักมาถามว่าเฮ้ยเนี่ยร้านค้ามันโกงผมโอนเงินบาทไปให้แล้วทำไมเงินผมไม่ได้ก็คือเขาอะไปดูในสปอตมันก็เงินไม่มีไงมันต้องไปเช็คในฟันดิ้งโอเคคลิปนี้การ P2P เข้าก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวคลิปมันยาวขอบคุณมากครับ